ครับก็สู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับคุณวิภัทรครับครับคุณวิศาครับครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับได้คุยกันนะครับออมเงินอย่างไรในยุค New Normal คุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีสุวินทวงศ์นะครับความก้าวหน้างานโยธานะครับอยู่ที่ร้อยละ 62.42 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับความก้าวหน้างานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 59.42 ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 52.94นะครับแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับความก้าวหน้างานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 58.78 ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 52.64 ครับกับนายชาติชัยพยุหนาวีชัยนะครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในปี2563นะครับในวาระครบรอบการสถาปนาธนาคารออมสิน107ปีธนาคารยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศและทำหน้าที่สืบสานสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในทุกด้านโดยตลอดระยะเวลา5ปี5เดือนกว่าที่ได้เข้ามาบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้นำเอาแนวคิดและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเพื่อพลิกโฉมหน้าสู่การเป็นธนาคารออมสินยุคใหม่ที่ทันสมัยก้าวไกลสู่อนาคตหรือ TSB New EIA นะครับพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นดิจิตอลแบงกิ้งพร้อมกับปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อปรับความแข็งแกร่งภายในอีกทั้งยังพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนยกระดับจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐสู่การเป็นธนาคารที่มั่นคงและเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วย Global Standard เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานสากลที่มีความแข็งแกร่งในทุกๆด้านนะครับปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพก็ขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้ทางพิเศษนะครับไม่ทิ้งขยะลงบนทางพิเศษและก็ระมัดระวังนะครับไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นนะครับบนทางพิเศษด้วยนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางพิเศษโดยในปัจจุบันพบนะครับว่ามีการทิ้งขยะจำนวนมากบนทางพิเศษซึ่งขยะเหล่านี้นะครับก็จะไปอุดตันท่อระบายน้ำประกอบกับตอนนี้นะครับเป็นช่วงของฤดูฝนด้วยมีฝนตกบ่อยครั้งนะครับจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวทางพิเศษได้นะครับเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้และหากพบเห็นนะครับว่ามีสิ่งของตกหล่นบนทางพิเศษนะครับก็ขอให้แจ้งไปที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือว่า Access Call Center คือโทรศัพท์หมายเลข1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการมอบเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยครับสีบานเย็นครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับตอบผ่านทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินเปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหมายโม่ณวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนทั้งสิ้น9,400,000ราย9,400,000รายคำถามครับธนาคารออมสินเปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหมายโม่ณวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับถามว่ามีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายนะครับผู้ใช้บริการนะครับหมายโม่เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรืออาจจะตอบผ่านมาทาง Facebook Live นะครับก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับโดยทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสครับจากธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการชมไว้หลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมไว้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษให้กับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินกันนะครับมาดูกันนะครับว่าการออมเงินอย่างไรในยุค New Normal นะครับจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับครับสวัสดีครับครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับได้ยินครับได้ยินครับ
ครับดิวนอร์มอนของใหม่ก็จริงแต่ว่าเราจะออมเงินยังไงให้สอดคล้องกับดิวนอร์มอนนะเนี่ยครับก็คำว่า new normal เนี่ยเดี๋ยวลองคุยกันนิดนึงก่อนว่า new normal มันแปลว่าอะไรเห็นคนพูดกันเยอะแยะเลยนะครับใช่ใช่ใช่อย่างถ้าหากว่าเราออกไปตามท้องถนนเนี่ยไอ้เจ้า new normal นี่ก็คือว่ามันต้องมีผ้าปิดปากเนาะแล้วก็จะต้องไปถึงปุ๊บก็ต้องไปเข้าคิววัดอุณหภูมิมันก็ต้องไปเช็คอินแอปไทยชนะนะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างนี่มันเป็นวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ในเรื่องการออมเงินของเราเนี่ยครับวิธีแบบใหม่เลยแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นทางดีนะก็คือบอกว่าวิธีชีวิตแบบใหม่เนี่ยเวลาออมเงินตอนนี้ดอกเบี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆสาเหตุนี่มันก็พัวพันนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีคนที่เป็นหนี้เยอะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่อยากให้ดอกเบี้ยมันสูงมากก็ลดดอกเบี้ยลงทีนี้มันลดเฉพาะเงินกู้ไม่ได้สิครับใช่ครับมันก็เลยมาลดเงินฝากด้วยอย่างเมื่อตอนกลางเดือนที่แล้วก็มีประกาศของธนาคารต่างๆออกมานะครับว่าอย่างดอกเบี้ยออมทรัพย์ของเราตอนนี้เนี่ยก็เหลือประมาณสัก 0.25 ถึง 0.35 แล้วแต่ธนาคารนะครับแล้วแต่ธนาคารแต่ไอ้คำว่า 0.25 เนี่ยผมแปลอย่างนี้แล้วกันว่าเรามี100บาทไปฝากเขานะปีนึงเนี่ยเขาให้สลึงนึงต่อปีนะฮะย้ำ100ละสลึงนะครับ100ละสลึงต่อปีโอ้โหสมัยก่อน100ละบาทนะครับ100ละ50ตังค์ก็ไม่ค่อยจะไหวกันละตอนนี้เนี่ยมาเหลือ100ละสลึงเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยก็มันคงต้องหาทางอื่นนะครับต้องหาทางคือ new normal อีกอย่างในตอนนี้ที่เขารณรงค์กันก็คือบอกว่าให้ตัวเงินสดที่เราเป็นธนบัตรหรือว่าเป็นเหรียญอย่างเงี้ยครับมันก็ดูแบบว่าเอ๊ะบางคนเขาก็กังวลมากเนาะผมเคยเห็นผ่านไปบางบ้านนะเขาเอาเงินไปล้างนะครับไปซักแล้วก็เอามาตากแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่เราล้างมือเราเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเขากลัวก็กลัวเชื้อโรคบนแบงก์กันเนาะตอนนี้ก็มีการรณรงค์ว่าอย่าไปใช้จ่ายด้วยเงินสดมากนักนะครับแล้วก็อยากจะให้มาใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินคือเราไปไหนเราก็ใช้สแกนจ่ายจริงๆมันมีข้อดีแล้วมันมีข้อเสียนะครับข้อดีของมันก็คือมันสะดวกเราไม่ต้องไปจับเงินสดแต่ข้อเสียนี่เงินมันไหลเร็วเกินไปมันสะดวกไปหน่อยมันไหลเร็วแต่มันก็มีข้อดีที่ว่ามันจะจดบันทึกให้เรานะครับทีนี้เราไม่ต้องไปนั่งทำบัญชีแล้วแหละไม่ต้องมานั่งจดพอถึงสิ้นเดือนนี่เราเปิดดูในแอปเรานะเราจะเห็นว่าเราใช้อะไรไปบ้างสำหรับในเรื่องของการออมเงินเนี่ยครับพอมันมาผนวกกันว่าดอกเบี้ยต่ำมากแต่เดี๋ยวนี้มันมีลักษณะของการที่สามารถใช้แอปพลิเคชันช่วยได้วิธีแรกเลยนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีแบบออนไลน์อันนี้ต้องมันเป็นฉับยากนิดนึงนะบัญชีแบบออนไลน์สมัยก่อนบัญชีออมทรัพย์ของเราเนี่ยมันต้องมีสมุดใช่ไหมครับเวลาเราไปเบิกไปถอนเนี่ยเราก็ต้องเอาสมุดของเราเนี่ยเขาเรียกไปอัพบุ๊กไปขึ้นเงินไปอะไรนี่แหละพอมาในสมัยนี้เนี่ยมันมีบัญชีแบบใหม่ครับธนาคารออมสินก็มีนะครับทุกธนาคารมีหมดเลยสามารถที่จะไปเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบออนไลน์แต่เขาจะไม่ให้สมุดเราแล้วนะอ๋อแต่มันแลกมาด้วยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับบางธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยเขาก็ให้เป็น 0.5 บางธนาคารให้ถึง 1% 1.2% ก็มีแต่ละธนาคารไม่เท่ากันอันนี้ท่านผู้ฟังต้องไปลองดูเองนะครับว่าถ้าไม่อยากจะไปสาขาที่ธนาคารเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารที่ท่านใช้บริการนะครับถ้าธนาคารออมสินเราก็เป็น GSB เนาะ GSB นะครับของธนาคารออมสินท่านก็เข้าไปหาดูแล้วบอกว่าเอ๊ะไอเราจะเปิดบัญชีออนไลน์ออมทรัพย์เนี่ยมันได้ยังไงบ้างทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าจะต้องใช้เงินสดล่ะท่านก็ทำบัญชีออนไลน์ไว้บัญชีหนึ่งนะครับแล้วอีกบัญชีหนึ่งก็เป็นบัญชีถอนเงินสดเวลาเราจะถอนเงินแล้วก็โอนจากบัญชีออนไลน์ใช้โทรศัพท์เนี่ยโอนเข้ามาในเรื่องของบัญชีเงินถอนเงินสดบัญชี ATM เราที่มีสมุดทั่วๆไปมันก็สามารถที่จะถอนได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของพวกพาสเวิร์ดเรื่องของรหัสต่างๆที่ตอนนี้มีการหลอกลวงนะครับถ้าท่านไปหันใช้พวกออนไลน์แบบนี้เนี่ยก็แปลว่าใครโทรมาเราไม่บอกเขาทั้งนั้นนะ
ไอรหัสของเราเรื่องของรหัส SMS ที่ส่งมาให้ไม่ว่าใครโทรมาเราก็ไม่บอกนะครับมีแต่การไปทำรายการที่ธนาคารเท่านั้นพอขยับจากอันนี้ไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสลากออมสินสลากออมสินเนี่ยดอกเบี้ยก็ยังดีอยู่นะครับสลาก1ปีสลาก3ปีสมัยนี้ก็มีสลากดิจิตอลละก็แปลว่าถ้าท่านโหลดแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินที่ชื่อว่า MyMo นะครับท่านก็สามารถที่จะบอกว่าโอ้ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินนี้สัก1ปีนะเราก็ไปซื้อสลากนะครับดอกเบี้ยขั้นต่ำๆเนี่ยมันจะใกล้ๆ 1% มันก็ยังดีกว่าออมทรัพย์นะสูงกว่าว่าสูงกว่าถ้ามีโอกาสถูกรางวัลด้วยนี่แหละสำคัญนี่แหละสำคัญอย่างผมเองนี่ก็โชคดีมากตอนนั้นเขาครบรอบน่าจะครบรอบ2ปีหรือ3ปีครับเขาเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาให้อีกหลายรางวัลอุ้ยรอบนั้นผมเลยมีโอกาสได้ถูกกับเขาด้วยตอนที่เขาเพิ่มรางวัลขึ้นมานะรอบปกติไม่ค่อยถูกเงินน้อยซื้อไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันมีรอบพิเศษนะครับเขาจะเพิ่มเลขให้หลายๆงวดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการออมเงินแล้วเราเองก็ไม่ต้องไปที่สาขาละเราสามารถซื้อผ่านเรื่องของดิจิตอลได้ถ้าท่านผู้ฟังบอกว่าอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยบอกเงินเราก็ไม่ได้ใช้นานนะสลากออมสิน1ปี3ปี3ปีเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะประมาณใกล้ๆสัก 1% ขึ้น 12% นะครับแต่ว่าสลากออมสินข้อดีของมันคือมันมีสภาพคล่องนั่นแปลว่าถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะใช้เงินเนี่ยท่านก็จริงๆก็ไปถอนล่วงหน้าได้ครับเขาก็แค่ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เราแต่ทีนี้สำหรับบางคนที่บอกว่าอยากจะได้มากกว่านี้ล่ะอยากจะได้มากกว่านี้ท่านก็ต้องไปหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆที่มันอาจจะต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพันธบัตรออมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลออกโครงการช่วยเหลือประชาชนไปค่อนข้างมากใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินข่าวว่าพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันเนี่ยที่เขาบอกว่ามีโครงการเราไม่ทิ้งกันให้เราไปลงทะเบียนขอรับเงินได้เสร็จแล้วรัฐบาลก็ขอกู้เงินออกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันออกมาอันนี้ก็จะให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับ 2% กว่าขึ้นอยู่กับอายุนะที่ท่านลงทุนจะมี2ปี3ปี4ปี5ปีแต่ความเสี่ยงของมันไม่ใช่บอกว่าความเสี่ยงของมันคือรัฐบาลจะไม่จ่ายนะครับ ความเสี่ยงของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพคล่องคือว่าถ้าท่านผู้ฟังไปซื้อพันธบัตรพวกนี้แล้วเนี่ยดอกเบี้ยสูงกว่าแน่นอนครับใช่แต่ถ้าจะใช้เงินนะสมมติเราไปซื้อ3ปีนะระหว่าง3ปีนี้จะใช้เงินไปขอรัฐบาลคืนไม่ได้นะครับมันจะต้องรอให้ครบกำหนดมีมันเอาไปขายได้นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้โอ้โหมีตั๋วที่มันพันธบัตรที่มันใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะขายยากชนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะไปใช้พวกแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรหัสเรื่องของโอท็อปอะไรพวกนี้แม้เราอยากจะได้เพิ่มใช่ไหมเราอยากจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มตอนนี้มันเหลือ 0.25 ทุกทีเราไปเซ็นชื่อที่ธนาคารเนี่ยมันมีคนมาโกงเราไม่ค่อยได้หรอกแต่พอท่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของออนไลน์ท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรหัสนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะได้เพิ่มไปเป็นเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์ท่านก็ไประวังเรื่องของสภาพคล่องอันนี้ก็ฝากไว้ว่าระมัดระวังให้ดีนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภทนะครับมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันก็ศึกษาก่อนทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับครับได้ครับได้ความรู้เยอะเลยนะฮะวันนี้ครัวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับคุณรัฐพงศ์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณรัฐพงศ์กับพี่นันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับพูดคุยได้ผ่านการผ่านไปครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินซึ่งขอโทษนะฮะผมจำไม่ได้ไปเยอะมากอ๋อครับก็ครับก็ติดต่อที่ธนาคารออมสินแล้วกันนะครับใช่ใช่ก็ทุกวันเรายังโอ้โหมันมีทั้งอะไรแบบใบโมอะไรเนี่ยท่านผู้ฟังเข้าไปติดต่อที่สาขาออมสินนะครับแล้วก็ลองให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใบโมดูแล้วก็จากนั้นมาท่านกลับมาที่บ้านแล้วท่านเปิดดูมันจะมีผลิตภัณฑ์โชว์แต่ละวันอย่าให้เราเลือกซื้อให้เราเลือกหาเนี่ยเยอะมากใช้คำนี้เลยลองเข้าไปดูนะครับแนะนำติดครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารสินได้ใหม่นะครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารสินครับเปิดเผยถึงยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหมายโม่ในวันที่30เมษายน2013นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายคำตอบคือ
9,400,000รายวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ